แต่ที่ที่ผมไปขอแล้วได้งานทำให้เรามีชื่อเสียงโด่งดังก็คือที่มัณฑะเลย์องค์พระมหามุนีนะครับที่แต่งองค์ทรงเครื่องเยอะๆผมก็เอาบทละครไปให้อาจารย์พม่าเขาสวดมนต์ก็คือเราก็ทิ้งบทละครไว้ที่ต่างประเทศเลยที่พม่าเลยแปลกนะครับพอตอนนั้นจำได้ว่าเรื่องคีตาโลกาคือผมเอาละครเรื่องบทละครเรื่องคีตาโลกาไปทำพิธีเขาก็สวดมนต์ให้พอกลับมาก็พอละครออนปุ๊บดังจริงไม่เชื่อก็ต้องเชื่อ